ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็ผมจะมาเสิร์ฟข้อมูลนะครับที่เคยได้รับฟังเรื่องของเครื่องรีดตะกอนนะครับหรือสกรูเพชนะครับนั่นเองครับที่เราพูดกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางพี่แนนนะครับที่มาให้ความรู้นะครับก็ถือว่าให้ความรู้ค่อนข้างจะมากนะครับสิ่งเป็นสิ่งใหม่สำหรับผมเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่าสกรูเพชคืออะไรนะครับสกรูเพชทำไมต้องมีนะครับสกรูเพชมีไว้เพื่ออะไรนะครับสกรูเพชนะครับสกรูเพชก็คือเครื่องรีดตะกอนนะครับมันจะใช้หลักการวิธีการโดยการบีบอัดเพื่อแยกกากตะกอนกับน้ำให้มันออกจากกันนะครับหรือเรียกว่ารีดสลัดอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าโพลิเมอร์นะครับโพลิเมอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับในการทำให้เกิดตะกอนนั้นเกิดการแข็งตัวและแห้งนะครับแล้วก็นำไปทำเป็นปุ๋ยหรืออะไรต่อไปนะครับในอนาคตนะครับแล้วถามว่าทำไมมันต้องมีเครื่องรีดตะกอนหรือว่าสกรูเพชตัวนี้นะครับมาดูเลยนะครับว่าทำไมหนึ่งเลยคือตะกอนเนี่ยพ อที่เราพบเจอกันเนี่ยในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะครับมันจะส่วนใหญ่มันจะอยู่ในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งพวกตะกอนเหล่านี้ถ้าเกิดว่ามันอยู่นานๆไปเนี่ยมันจะสะสมแล้วเพิ่มปริมาณขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนเกิดการสะสมทำให้บ่อเนี่ยมันเกิดความตื้นพอมันเกิดความตื้นเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดปัญหาให้กับลูกค้าคือลูกค้าจะต้องขุดบ่อใหม่ลอกบ่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งจะทำให้เป็นเปลืองงบประมาณตามมาอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือตะกอนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้มีการจัดการก่อนเนี่ยครับถ้าเป็นแบบเหลวอยู่ก้นบ่อเลยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาออกจากโรงงานได้นะครับก็แสดงว่ามันจะต้องมีการผ่านกระบวนการทำให้ตะกอนนั้นเป็นตะกอนที่แข็งตัวก่อนแล้วหรือทำเป็นปุ๋ยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะนำเอาไปสู่นอกโรงงานข้างนอกได้นะครับข้อ3คือถ้าลูกค้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องพื้นที่ของโรงงานนะครับพื้นที่ของโรงงานคับแคบไม่เพียงพอไม่สามารถที่จะขุดบ่อเพิ่มได้หรือว่าไม่สามารถที่จะขุดลอกบ่อเดิมหรือขุดลอกบ่อใหม่อะไรได้เงี้ยก็แนะนำให้มาใช้เครื่องรีดตะกอนตัวนี้แทนนะครับเพื่อที่จะได้ใช้งานบ่อต่อไปได้นะครับในอนาคตนะครับหรือลูกค้าเคยใช้ระบบอื่นๆเช่นพวกฟิลเตอร์เพลทเบลเพลทหรืออื่นๆเนี่ยแล้วไม่ประทับใจไม่โอเคเนี่ยเราก็อาจจะหันมาใช้เครื่องรีดตะกอนที่เป็นแบบสกรูเพลทของเรานะครับตอบเดี๋ยวก็จะมีรูปให้ดูนะครับสกรูถัดมานะครับถัดมาเรามาดูว่าเรื่องของตะกอนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการที่จะต้องนำมาเป็นข้อมูลในการเลือกใช้เครื่องนะครับตะกอนของแต่ละโรงงานเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับตะกอนจากยางพาราตะกอนจากแป้งมันสำปะหลังตะกอนที่เกิดจากโรงงานไม้แปรรูปหรือว่าอะไรพวกนี้ครับมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานหนึ่งก็คือที่เรียกว่าเป็นค่าของตะกอนก็คือค่า TS ย่อมาจาก Total Solid นะครับตัวนี้มันจะวัดออกมาเป็นมิลลิกรัมเปอร์ลิตรหรือเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่เราจะเอาค่าออกมาใช้นะครับทีนี้ตัวค่า TS เนี่ยมันก็จะแบ่งออกมาเป็น2ประกอบไปด้วย2อย่างก็คือ TSS กับ TDS
TS คืออะไรนะครับ TS ก็คือของแข็งนั่นเองนะครับของแข็งที่เป็นตะกอนนี่เองพวกสลัดนั่นเองนะครับส่วน TDS ก็คือพวกสารที่มันละลายน้ํานะครับตัวนี้มันจับตัวกันไม่ได้ก็คือเหมือนเป็นของเหลวครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งค่าต่างเหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บตัวอย่างเอาน้ําที่ผ่านมาจากบ่อเลยเนี่ยเอามาเก็บใส่ประหลอดใส่ขวดแล้วก็มาทําการทดสอบหาค่า TS ได้พวกนี้ก็จะรู้ค่าของมันออกมาอย่างชัดเจนนะครับก็อย่างที่บอกไปมันก็จะมีค่าที่เป็นมิลลิกรัมต่อลิตรหรือเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับซึ่งค่า TS เนี่ยมันจะมีความสําคัญมากๆนะครับสําหรับในการนํามาเลือกใช้ขนาดของเครื่องรีดตะกอนนะครับให้เหมาะสมกับงานนั้นๆอะไรเงี้ยนะครับเช่นนะครับการทดสอบเครื่องการทดสอบของค่า TS เนี่ยอย่างเช่นนะครับเราหาประมาณค่า TS TDS เหมือนเราเอากาแฟเนี่ยเทผ่านไปกับกระดาษกรองนะครับแล้วน้ำกาแฟเนี่ยมันก็จะไหลผ่านมาจากแผ่นกรองนะครับก็ลงถ้วยลงอะไรไปส่วนที่มันอยู่ที่กระดาษกรองตัวนี้เราเรียกว่า TSS นะครับส่วนน้ำที่เป็นกาแฟที่มันลงมาอยู่ในแก้วข้างล่างเนี่ยเขาจะเรียกว่า TDS ก็ดูได้จากรูปตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับค่าที่ TS ที่เราเคยพบเจอมาจากของที่มีโปรเจกต์ต่างๆกันมาเนี่ยอย่างโรงงานยางพาราเองเนี่ยนะครับค่า TS เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 1-2% นะครับไม่สูงมากนะครับส่วนโรงงานแป้งมันเนี่ยจะมีค่า TS ที่ค่อนข้างสูงนิดนึงก็คืออยู่ที่ประมาณสัก 5-6% เลยนะครับเพราะว่าโรงงานแป้งเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอากากเนี่ยมาเติมเข้าไปในบ่อด้วยเพื่อที่จะหมักให้มันเป็นไบโอแก๊สอะไรประมาณนี้นะครับถัดมานะครับถัดมาเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของโพลิเมอร์นะครับโพลิเมอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับเครื่องสกรูเพลทนะครับถ้ามีโพลิเมอร์มันก็ไม่สามารถที่จะทำงานออกมาได้เต็มประสิทธิภาพตะกอนมันก็ไม่จับตัวมันก็จะกลายเป็นน้ำเหลวๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งโพลิเมอร์เนี่ยในการจะนำมาผสมหรือเพื่อรีดตะกอนเนี่ยจะต้องมีการเก็บค่าตัวอย่างของตะกอนก่อนแล้วมาทดสอบดูว่าปริมาณของโพลิเมอร์เนี่ยมันมีค่าเหมาะสมที่เท่าไหร่โดยใช้เครื่องที่เขาเรียกว่าเครื่องของจาเทสอะไรเงี้ยครับเพื่อหาค่าปริมาณของโพลิเมอร์นั่นเองนะครับเครื่องรีดตะกอนเนี่ยเราก็จะมีซึ่งเครื่องซึ่งทางเราเองเนี่ยเราก็ในเรื่องของโพลิเมอร์เนี่ยเราก็จะมีเครื่องเรียกว่าเป็นเครื่องผสมโพลิเมอร์อัตโนมัตินะมันก็จะสะดวกสำหรับบริษัทสะดวกสำหรับโรงงานนะครับไม่ต้องไปตวงไม่ต้องไปชั่งไม่ต้องไปวิตกกังวลว่ามันจะผสมกันได้โอเคไหมอัตราส่วนโอเคไหมอะไรเงี้ยเราก็จะมีเครื่องที่เป็นเครื่องสำเร็จรูปนะครับก็เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เรารู้ข้อมูลเรื่องตะกอนเรื่องของโพลิเมอร์เรื่องของที่มาต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งอีกสิ่งหนึ่งคือตัวเครื่องรีดตะกอนนะครับตัวรีดสลัดตัวอินตัวนี้นะครับที่เรียกว่าสลัดดีวอเตอริงสกูเพลทนะครับซึ่งเราก็จะจำหน่ายภายใต้ยี่ห้อ GSD นะครับโดยจะจำหน่ายโดยผ่านทางบริษัทไทยพินาคินนะครับเครื่องรีดตะกอนเนี่ยก็มันก็จะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายขนาดไซส์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีค่อนข้างเยอะนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณโฟเรตปริมาณ Q ปริมาณค่า TS กี่เปอร์เซ็นต์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับโดยดูได้จากตารางนะครับอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างจากตารางตัวนี้นะครับด้านบนนะครับสมมติว่าลูกค้าบอกว่ามีค่า TS 2% นะครับค่า TS 2%ค่าตะกอนค่าความเข้มข้นของตะกอนอะไรพวกนี้เนาะ 2% ต้องการรีดน้ำเสีย
ให้ได้อยู่ที่ประมาณสัก5คิวต่อชั่วโมงนะครับเราจะเลือกเป็นรุ่นไหนนะครับถ้าดูจากตารางแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่ที่เป็นรุ่น SDP302 นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้ SDP302 นี่มันแปลว่าอะไรอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะได้รุ่นออกมานะครับตามความเหมาะสมนะครับของลูกค้าของหน้างานนะครับทีนี้มาดูว่าไอ้ SDP302 เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับ SDP ก็สลัดเดียวบัตเตอร์ลิงสกรูเพลทนั่นเองนะครับส่วน302เนี่ย300มันคืออะไร300ก็คือขนาดความโตของกระบอกนะครับกระบอกสกรูนะครับเป็นหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับส่วน2นะครับ2ก็คือจำนวนของกระบอกสกรูเพชรนะครับอย่างรุ่นนี้เราใช้เป็นรุ่น2กระบอกก็คือมีสกรู2ตัวนะครับประมาณนี้นะครับก็รู้ได้จากตารางที่โชว์นะครับผมถัดมานะครับก็เรามาดูว่าเครื่องเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีตัวที่เป็นจุดดูดมีตัวที่เป็นถังผสมโพลิเมอร์กับตะกร้อถังปั่นมันนะครับหรือตัวสกรูที่มันรีดในตัวของมันนะครับที่มีการรีดน้ำรีดตะกร้ออะไรเงี้ยครับซึ่งตัวนี้มันก็จะมีประกอบไปด้วยแผ่นดิสที่เป็น moving เป็นฟิกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งวัสดุตัวเนี้ยจะเป็นสแตนเลสนะครับ SUS 304เลยนะครับเพราะว่ามันต้องทนการกัดกร่อนอะไรด้วยนะครับแล้วก็พวกชุดควบคุมคอนโทรลต่างๆนะครับตามรูปที่โชว์หลังจากนี้นะครับผมทีนี้มาดูการเปรียบเทียบนะครับระหว่างสกรูเพลทหรือว่าเครื่องเพลทต่างๆที่มีใช้อยู่ในประเทศในโลกนี้นะครับหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณสัก4รุ่นนะครับ4รุ่นนะครับตัวแรกก็คือสกรูเพลทอย่างของเราเองนะครับก็คือก็จะใช้ระบบแผ่นดิสนะครับสกรูอัดนะครับตัวนี้นะครับตัวที่2คือตัวฟิลเตอร์เพลทนะครับฟิลเตอร์เพลทก็ใช้น้ำฉีดแรงดันน้ำฉีดผ่านตัวแผ่นฟิลเตอร์นะครับแล้วก็แต่ว่าตัวนี้มันมีข้อเสียคือมันไม่สามารถได้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับความแห้งมันก็ไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่เยอะมากนะครับในการติดตั้งเครื่องนะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีข้อดีอะไรเลยก็ดีน้อยมากนะครับไม่แนะนำนะครับตัวที่3ก็คือตัวเบลเพลทนะครับตัวเบลก็ตัวนี้ราคาสูงนะครับอุปกรณ์เยอะหลักการก็ยากนิดนึงจะใช้สายพานมาประกบกันมาคู่กันเพื่อบีบน้ำให้มันแห้งอะไรเงี้ยครับแต่ได้ความชื้นที่อยู่ที่ประมาณ70-75%แต่ถ้าเป็นสกรูเพชรก็อยู่ที่ประมาณ70-80%อะไรเงี้ยครับนะครับตัวนี้ก็เครื่องจะขนาดใหญ่แล้วก็พื้นที่ใช้เยอะนะครับตัวสุดท้ายก็คือตัวเซนทริฟูกัลหรือดีชัตเตอร์นะครับตัวนี้ราคาสูงมากรีดน้ำก็ได้น้อยด้วยนะครับตัวนี้ทำงานไม่ถึง5คิวต่อชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับใช้ละการแรงเหวี่ยงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ภาพรวมแล้วนะครับก็มีประมาณนี้ก็ผมก็พยายามจะแนะนำให้เป็นสกรูเพลทที่เป็นของทางเกรดนำเสนอขายลูกค้านะครับเพราะว่าส่วนก็จะมีแต่ข้อดีนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็เดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันต่อหลังจากนี้ก็ได้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ